ข้ามสะพานสามชั้นตัวแรกของประเทศเวียดนามเลยตรงนี้เขาเรียกว่าสามแยกเวเนื่อง
มันไปเร็วมากเลยใช่เดี๋ยวช่วงก่อนปล่อยมันจะวู้วมาจริงเดี๋ยวมาหาคนดูสิเพื่อนจับยัดตรงนี้เราอยู่ก็เวียนหัวแล้วฝนตกมันแค่ขาดก็จะแบบตกอากาศอย่างนี้พรุ่งนี้ก็คงจะใช้ได้อยู่เลยแหละถูกไหมเย็นมากแล้วเวลาลงก็ตรงนี้เหมือนเดิมใช่ค่ะโอ้ตีนั่งฝั่งนี้ได้นะคะไม่เคยเดินสลับเลยข้อดีของเส้นนี้คือว่ามันเป็นเส้นที่ยิงยาวเลยประมาณเกือบ6 กิโลค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นเล็กที่เราเห็นอยู่2 ลูกอะค่ะจะเป็นเส้นที่แบบต้องไปต่อตรงสะพานเลยแล้วก็เดินย้อนตัวนี้มันเปิดได้นี่นะอันนี้มันเป็นของรัฐบาลใช่ไหมคะไม่ค่ะของเอกชนมาเช่าพื้นที่แต่ว่าก็คือเขาก็ทำสัญญากับรัฐบาลซันบูอ๋อเคยเห็นซันบูเหมือนสัมปทานใช่ไหมคะใช่ค่ะสัมปทานไม่คะเราเคยเห็นซันบูนะตอนที่มาถึงเวียดนามขึ้นคุณก็ฉลาดใช่นี่เขาเปิดเพลงกล่องแล้วนะค่ะได้แต่เรายังสัมผัสได้ใช่ไหมคะสัมผัสหนึ่งความอันตรายไม่มีคนเล่นใช่ไหมคะตรงน้ำตกพวกนี้ไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางใช่ค่ะมันจะตกมาตั้งแต่แบบยอดเขายอดเขาที่ไอ้ที่มองไปข้างล่างเลยสวยมากโหไม่กล้ามองข้างหลังดิไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรปลอดภัยมองแล้วปวดขาเลยมองข้างหน้านี่หายปวดมองข้างหลังปวดที่ปวดเดิมแล้วเวลาลงดียิ่งไหวเราต้องมาหันหลังตลอดก็ลงวะมันก็ได้ถ้าเกิดตอนลงนะคะแต่มันก็จะเพลินเดี๋ยวบางช่วงไปเดี๋ยวยังคันได้ลูกมาบางช่วงมันจะมีหมอกไปอยู่คณะนึงมาแล้วหมอกแต่ไม่หมดบอกไม่เห็นน่ากลัวเลยใกล้แป๊บเดียวเพราะมันจะมืดเป็นด้วยหมอกพอขาลงเฮ้ยเมื่อคือพอเราขึ้นมาก็สูงเหมือนกันเนาะเออันนี้มันเอาไปทำอะไรอยู่ตรงไอ้ดีนี่กินเน็ตมุกลงแล้วลูกว่ามันแบบแต่เอาที่สุดอ่ะกินเน็ตปุ๊บตอนนี้ตัวยาที่สุดอยู่ที่นึงเป็นฟูฟัวค่ะอยู่ที่เวียดนามเหมือนกันค่ะเวียดนามจริงๆถ้าเกิดเป็นสเต็ปเลยนะเริ่มพาไกลที่สุดก็คือที่ฟานสีฟานก็คือเวียดนามเหนือถัดมาตัวนี้ก็ทำลายสถิติกันเองตอนนี้เป็นที่ฟูฟัวที่ยาวที่สุดแล้วเขาก็จะมีถ้าเกิดเราไปฮานอยตลอดค่ะมันก็จะมีแบบกระเช้าอย่างเงี้ยที่แบบจู่ได้ประมาณรถบัสประมาณ2-3 คันอะไปด้วยกันได้เป็นกระเช้าใหญ่แล้วก็นั่งแต่ว่าก็ยืนอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวใช่ไหมล่ะหรือว่านั่งดีแต่อันนี้เราไปเข้าที่พักเราเลยรู้สึกได้กินข้าวหนาวเย็นแล้วถ้าเกิดฝนแบบนี้นะพรุ่งนี้หมอกลงสวยเขาขึ้นมาสร้างได้ยังไงเนาะก็ใช้ระยะเวลาสร้างก็สร้างต่อจากอย่างเรื่อยๆเลยนะผมว่าจุฬาก็ยังสร้างอย่างตอนนี้ค่ะก็จะมีโรงแรมสร้างขึ้นมาใหม่อีกแล้วเขาขนย้ายของยังไงก็แล้วมีเส้นทางของเขาไม่ดูตรงนู้นสิเขาจะไม่ชิวเท่าเราของเราพวกนี้ไปออนเซ็นมันใกล้ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเซ็ตมูเขาต้องเอาละไม่ดูข้างหลังสิค่ะไม่เนี่ยค่ะเย้ถึงแล้วนี่เป็นไงคะเรากำลังเข้าสู่ฝั่งขวาที่เห็นเป็นโดมนั่นคือเบียพาซ่าที่บอกเบียพาซ่าใช่ค่ะถ้าเข้าไปอะค่ะสร้างไม่สีเลยตักแต่งสระนะคะสร้างสีดำเนี่ยใช่นี่คือถนนใช่ค่ะถนนเพราะว่าที่เขาขึ้นมาเนี่ยหรอคะนี่เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ค่ะตัวเอาไฟคอสเตอร์อ๋อที่มันเป็นรถไฟเป็นรถรางเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะไม่ต้องรีบนะอ๋อไม่ชอบThank you.
็นมากI'm not sure.